สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแม่พลอยนะคะแม่พลอยมาแล้วค่ะดูนะคะวันนี้อัปเดตอาการดูน้ำนมเต็มขาเลยค่ะตอนช่วงนี้น้ำเมือกก็ออกมาแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้สาวตุ๊ปองด้วยนะคะดูสาวตุ๊ปองซึมมากเมื่อคืนนอนช่วงรอบแรกนอนตีสามครึ่งเกือบถึงตีสี่ก็ลุกอุ้ยนี่จะโยนมาทางนี้นะเข้าตารอบที่สองนอนตีสี่ยี่สิบถึงตีสี่30 35 40ประมาณนี้ค่ะเขาก็ลำเฝ้ากันแบบว่าไม่ได้ไปไหนเลยไม่ต้องนอนกันอ่ะนั่งเฝ้าแบบเห็นเขานอนเราก็ล้มตัวลงนอนเราก็คิดว่าเขาจะนอนนานนอนแป๊บเดียวซึ่งตรงนู้นมันจะเป็นบ่อที่สามารถรองท้องได้นะคะตรงหลักตรงนู้นก็เลยนอนเอาท้องลงไปในบ่อแล้วก็นอนอาจารย์ยังอารมณ์ดีอยู่นะคะหนูเจ็บท้องหนูก็ยังอารมณ์ดีอยู่นะคะซึ่งว่าไม่กินอะไรแล้วเห็นไหมคะเอาให้กินก็ไม่กินตอนนี้ก็กินอาหารแท่งกับกล้วยซึ่งอาหารแท่งกับก็คุณหมอให้ไว้เมื่อวานนี้แล้วก็ให้ครั้งละ2 แท่ง 3 แท่งนะเขาก็ไม่ได้อันตัวนั้นอยู่กับกล้วยอากาศร้อนนี่ค่ะใช้เท้าหลังเตะช่องคลอดซึ่งเราไม่ได้ทำร้ายเขาหรืออะไรเขานะซึ่งเพื่อความปลอดภัยของแม่แล้วก็ของลูกนะคะเราก็เลยใส่ปอกไว้เพราะว่าเมื่อคืนช่วง 2-3 ทุ่มเล่นแรงมากเราก็เลยต้องใส่แบบนี้ไว้เราอีกอย่างนึงก็กลัวเอาไม่ทันด้วยค่ะก็มารอดูกันนะคะดูบวมมากแล้วนมก็ไหลเต็มขาไปหมดนะคะสาวสวยคนนี้เป็นห่วงน้องมากซึ่งเย็นนี้เราจะต้องเอาพี่แก้วไปไว้ตรงฝั่งโน้นนะคะตรงต่อหม้อฝั่งริมถนนเพราะว่าเรากลัวแบบเวลาน้องร้องแล้วพี่จะร้องแล้วพากันตื่นแล้วทีเนี้ยเราจะคุมไม่ได้ค่ะเพราะว่าทั้ง2เชือกแล้วก็กลัวหลุดด้วยค่ะแรงเยอะมากเวลาช้างร้องดูนมพยายามเดินพยายามอยากเดินนะก็เดินไปแล้วก็ที่นอนตอนนี้นอนหลับไปตื่นแล้วได้นอนอยู่ตรงเนี้ยค่ะนอนหลับตรงกองทรายเพราะว่าเมื่อกี้ไม่พอร้องก็เลยตื่นเดี๋ยวรอให้ร่มไม้ทางนู้นร่มแล้วก็จะย้ายไปไว้ตรงหลักพี่ทองแล้วก็ทีนี้เราก็จะไปนอนอยู่ใต้ร่มไม้ฝั่งนู้นเป็นเพื่อนเพราะว่าเขาเห็นสาวอยู่ตรงนี้แล้วก็เนี่ยจะเดินวนไปวนมาดูนะคะดูช่องคอดบวมมากแล้วก็จะยืนไม่เต็ม4 ขาจะพักขา
ตลอดเนื้อค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะเจ็บก็จะเตะเตะเอาเท้าเตะที่เราผูกขาหน้าก็คือว่าเขาจะแกว่งขามาเตะแรงมากอันนี้ใช้ขาหลังก็ไม่ค่อยแรงแล้วก็ไม่เร็วเล่นยืนไม่เต็มขาเท่าไหร่ลุ้นลุ้นมากเลยนะคะแล้วก็เป็นห่วงมากเป็นห่วงไม่พอแล้วก็ลุ้นลุ้นมากมากเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่แม่พลอยมาตกลูกอยู่กับเรานะคะเราก็เลยเป็นห่วงยืนไม่เต็มสี่ขาเท่าไหร่สงสัยจะปวดขาหลังเหนื่อยเหนื่อยแต่ก็ไม่ยอมนอนด้วยเพราะว่าเราเอามาไว้ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ตรงเนี้ยก็สามารถที่จะนอนได้แต่ไม่ยอมนอนเราก็พยายามมานอนให้เขาเห็นแล้วเขาจะได้นอนกับเราเขาก็ไม่นอนกงเจ็บน้องดิ้นแรงด้วยเพราะว่ามองไกลยังสามารถที่จะมองเห็นด้วยช่วงกับตัวของน้องกับแรงนะพอน้องร้องแล้วดูพี่ซึ่งแม่สาวพ่อรุ่นก็มาดูแล้วพ่อรุ่นบอกว่าอย่าไปไหนนะมาดูทำมานี่ค่ะมานี่เร็วมานี่ค่ะลงมานี่เร็วลงมานี่มาเอากล้วยเร็วมาเอากล้วยหนูมาเอากล้วยเร็วจะไปรื้อขยะอีกแล้วไม่สนใจของกินแล้วไปรื้อขยะเล่นอีกแล้วรื้อแต่ขยะอ่ะมันจะมีต้นอ้อยนะคะที่ถืออยู่นะคะต้นอ้อยแล้วที่เราเผาไฟไปแล้วแล้วเขาก็จะกินตัวนั้นไปหานะคะต้นอ้อยที่เผาไฟแล้วก็นะดูคนนั้นน้องไม่กินหญ้าหรือลุ้นหนักกับน้องก็ไม่รู้นะคะเมื่อคืนไม่กินหญ้าเลยนะคะปรากฏว่าหญ้าเหลือเต็มนะคะสาวสวยพี่แก้วไม่ดีดูนะคะปกติสาวจะไม่ได้ล่ามยาวขนาดนี้อันนี้ก็เกือบถึงกับพี่แก้วนะคะแต่ถ้าหันชนกันก็คือถึงเลยค่ะถ้าหันหลังชนกันก็คือถึงกันเลยนะค่อยๆก้าวค่อยๆก้าวเหมือนดูท้องเหนื่อยแทนหนูมากเลยคลอดแล้วคงจะโล่งท้องหน้าดูเขาก็พยายามเดินวนไปช่วงที่เขานอนตรงที่นอนเดี๋ยวว่าจะไปแล้วจะนอนไหมก็ไม่นอนรอลุ้นคนนอนเฝ้าก็หลับเลยค่ะซึ่งตอนนี้พ่อสักก็หลับอยู่เพราะว่าไม่ได้นอนทั้งคืนทีนี้ก็ให้แกพักผ่อนเพราะว่าคืนนี้ก็เฝ้าต่อ
นะคะก็มีเพื่อนๆควานช้างก็มาแวะเวียนมาดูบ่อยๆนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดตามอาการของแม่พลอยด้วยนะคะมาลุ้นและเป็นกำลังใจให้สาวแล้วก็พ่อศักดิ์แล้วก็ควานช้างทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ